นับสนุนโดยพาแคร์เบสซี่แชมพูสระผิวผมขาวแค่ตักก็เปลี่ยนสีผมได้ง่ายด้วยตัวคุณเองกว่าจะฝากข้ามความตายกว่าจะฝากเสียงยากกันเลยนะคะความตายดิฉันกำลังพยายามให้มันไอ้ฝากข้ามนี่แหละนะข้ามความตายนะคะผู้เขียนคือหมอวิสุทธ์คือคนนี้เนี่ยข่าวโด่งดังมากอ่ะใช่ค่ะโด่งดังมากตอนที่เจอเขาเนี่ยคือเขาถามหน่อยรู้สึกยังไงกลัวไหมใช่ไหมเพราะเราเจอนักโทษแบบคือตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ความที่ว่าเราทำงานสารคดีนะ เราก็รู้สึกว่าเราอาจจะมีธาตุอะไรบางอย่างที่มันต่างจากคนทั่วๆไปนะฮะคือก็เป็นคนที่เราไม่กลัวอะไรง่ายอยู่แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็เรียนรู้ชีวิตมาแบบนี้นะคะเราเคยเจอมือปืนเคยเจออะไรมาเยอะแยะนะฮะคือก็เป็นเรื่องปกติเราก็รู้สึกว่ามนุษย์ทุกคนก็เท่าเทียมกันเหมือนกันอะไม่กลัวอะไรง่ายก็เวลาเข้าไปสอนเนี่ยนะคะก็จะรู้สึกว่าก็ความรู้สึกก็ไปด้วยความรักความเมตตาเนาะด้วยความรู้สึกที่ว่าเราอยากจะกล่อมกล่าวเขาให้รู้สึกถึงคุณค่าตัวเองแล้วก็ให้เห็นคุณค่าของผู้อื่นด้วยนะอะไรทำนองนี้ค่ะก็คุณหมอที่ได้เห็นทีแรกเขาก็จะคุณหมอก็จะเป็นคนดูแบบมาดขรึมๆอยู่แล้วนะคะอาจจะมีกำแพงหน่อยอะไรทำนองนั้นก็เป็นลักษณะเขาแต่เขาก็จะยิ้มอะไรของเขาตลอดค่ะสอนยากมันหนูถามหน่อยครับมันถึงว่าพี่ออนสมสอนผู้ต้องขังเนี่ยไม่ยากค่ะคนนี้เขียนหนังสือกันเก่งค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างพี่อาจินบรรจพันธ์ที่เป็นศิลปินแห่งชาตินะคะพี่อาจินก็พูดว่าความทุกข์เนี่ยมันเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นต้นทุนที่ดีในการเขียนเพราะนั้นเนี่ยพวกนี้เขียนหนังสือกันดีกว่าที่เราคิดนะคะดีกว่าที่เราคิดแสดงว่าเขาเขียนมาแล้วก็พี่อรุณก็มาขัดเกลาอีกทีก็เป็นบ้างเขามีเวลาตกผลึกของเขาไงใช่คือใช่เขามีเวลาตกผลึกคืออย่างเราอ่ะเราอยากเป็นนักเขียนนะเราเคยคิดนะแล้วก็มีแต่เราก็จะมีเรื่องต่างๆให้ทำเยอะแยะมากมายจนกระทั่งไอ้คำพูดต่างๆมันแก่นแต่มันไม่ได้มาตกผลึกไม่มีเวลาที่จะนั่งเงียบๆใช่อันนี้เขามีเวลาไงมีสมาธิมันมีว่าอยู่กับตัวเองคำเล่าต่างๆคำเขียนต่างๆมันเยอะซึ่งโอเคในจุดนึงเนี่ยอย่างของเขาเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าผู้ต้องขังที่ต้องโทษหนักอย่างบุ๋มเองเนี่ยบุ๋มเคยเข้าไปในคุกเหมือนกันนะคะแต่นั่นคือนักโทษหญิงซึ่งบุ๋มก็ไปให้กำลังใจบรรยากาศจะต่างกันมากเลยคือในนั้นเนี่ยมีหลายคนที่บุ๋มรู้สึกว่ากฎหมายมันเกินไปอ่ะคือแม่จนมากไม่มีอะไรขโมยกล้วยให้ลูกให้ขโมยนมแล้วก็โดนติดคุกอ่ะแล้วต้องเอาลูกเล็กมากเนี่ยมาอยู่ในคุกด้วยซึ่งแบบมันเป็นภาพที่เฮ้ยนี่คือกฎหมายเหรอมันไม่มีลอมชอมมันไม่มีอะไรเหรอหรือว่ามีแบบสไตล์ลูกขุนแบบฝรั่งจะดีกว่าไหมเข้าใจดูเหตุผลมากขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งมันพูดไม่ถูกกับบรรยากาศอย่างนั้นมันพูดไม่ถูกเลยพี่ตั๊กแต่บุ๋มเชื่ออย่างนึงว่าอารมณ์ที่เข้าไปในเจอผู้ต้องขังในแดนประหารเนี่ยอีกอารมณ์นึงเลยนะอันเนี้ยพี่อรสมแบบว่าจะเป็นเฉพาะทางฝั่งนักโทษชายเหรอนักโทษหญิงมีด้วยมั้ยคะสอนอ๋อมีค่ะที่เราสอนก็มีค่ะอ๋อนักโทษหญิงก็มีเขียนก็กำลังจะออกมาค่ะอ๋อกำลังจะออกมาค่ะค่ะก็เขียนกันดีแล้วนั้นวิธีสอนยังไงอะคะเพราะแต่ละคนน่าจะมามีมิติที่ต่างกันพอสมควรคือเราก็สอนหลักการเขียนเอาแบบอย่างของงานเขียนที่ดีๆไปให้เขาดูแล้วก็ฝึกคือเราจะฝึกบ่อยค่ะก็จะมีทุกครั้งที่นักเรียนกลับไปเนี่ยนักเรียนก็จะได้กันบ้านเนาะอะไรอย่างเงี้ยคือเพราะว่าแล้วก็ครูก็จะมีการคอมเมนต์นะว่าเนี่ยมันดีอย่างนั้นมันไม่ดีอย่างนี้มันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเรียนกันแบบนี้แล้วก็ถือว่าเรียนกันใกล้ชิดเนาะค่ะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทีนี้ในส่วนของคุณหมอเนี่ยเขาก็คือในฐานะที่เราเป็นนักเขียนเนาะเป็นมีประสบการณ์ในการเขียนมายาวนานพอสมควรแล้วก็เราก็ผ่านงานบก.นะคะบรรณาธิการเนี่ยเราอ่านแล้วเราก็รู้สึกว่าอันหนึ่งที่เรามองเห็นก็คือว่าเขามีความมุ่งมั่นเขามีวินัยเขามีความตั้งใจสูงแล้วก็เขามีความคิดสร้างสรรค์นะฮะคืออย่างเช่นคำที่เขาบอกว่า เวลาที่รู้สึกมันสะท้อนเยือกคือมีคนพูดถึงว่าเคยมีคนถามว่าเคยคิดอยากฆ่าตัวตายไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเขาไม่เคยคิดแล้วก็มีผู้ต้องขังคนหนึ่งซึ่งฆ่าตัวตายมาแล้วก็มาให้รักษามาอะไรเงี้ยแล้วก็พอเห็นแล้วเขาก็บอกว่ามันคนก็พูดถึงว่าเนี่ยตอนที่เขาเข้ามาใหม่ๆเนี่ยคน
ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ฝากฝังไว้กลัวจะฆ่าตัวตายเขาก็บอกว่าเขารู้สึกคือตอนนั้นเขาเพิ่งวิ่งเขาออกวิ่งตอนเช้าเขาเป็นนักวิ่งฮาล์ฟมินิมาราธอนอะไรพวกนี้ค่ะเขาออกวิ่งตอนเช้าเขาบอกว่าเหงื่อเนี่ยมันรู้สึกเหมือนเหงื่อเนี่ยกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งอะไรพวกนี้คือเขาเป็นคนที่มีสำนวนภาษาที่ดีแล้วก็งานชิ้นนี้เนี่ยมันจะเป็นงานที่ไม่ได้มาแก้ตัวว่าฉันอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่มันเป็นงานที่พาเราไปสู่การเห็นความคลี่คลายของคนคือคุณหมอเขาบอกว่า เขาก็ใช้วิชาชีพหมอนะฮะประสบความสำเร็จคืออยู่บนยอดพีระมิดเนาะนะคะแต่ว่าวันหนึ่งก็ปุ๊กลงมาตรงนี้คือเขาก็บอกว่าเขาได้เมื่อเข้ามาเข้าโครงการเนี่ยกระบวนการเขียนเนี่ยมันทำให้เขาได้ทบทวนตัวเองนะคะทำให้ได้ย้อนกลับไปแล้วก็มันก็จากนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าได้รู้จักตัวเองมากขึ้นแม้จะยังไม่ทั้งหมดซึ่งตรงนี้นะคะงานชิ้นนี้เนี่ยมันก็จะมีคุณค่าตรงที่ว่าเราอ่านแล้วเราก็จะได้เห็นกระบวนการคลี่คลายของคนค่ะนะคะดังนั้นในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนอกเหนือจากเรื่องราวของตัวเขาเองนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของคนอื่นผ่านสายตาของเขาด้วยใช่ใช่ไหมคะแล้วไม่เครียดนะคะยิ้มได้เลยตอนนี้หัวเราะได้แต่ว่ามันก็ให้พลังชีวิตคือพลังของความทุกข์มันก็ให้พลังชีวิตบางอย่างอะค่ะนะคะดังนั้นในช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันอีกนะคะว่าในหนังสือเล่มนี้จะให้อะไรกับคนอ่านจะรู้เหมือนกันมากกว่านี้บ้างสักครู่ค่ะ